คนละครึ่งเฟส3สำหรับผู้ใช้สิทธิ์เดิมของโครงการคนละครึ่งเฟส1และ2ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่ให้รับสิทธิ์เฟส3นี้ได้โดยอัตโนมัติแต่ต้องไปกดยืนยันการรับสิทธิ์ในแอปเป่าตังนะคะคนละครึ่งเฟส3แบ่งผู้ที่มีสิทธิ์ในโครงการออกเป็น2กลุ่มค่ะก็คือกลุ่มแรกกลุ่มผู้ที่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส1และ2และกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มผู้ที่ไม่เคยได้สิทธิ์มาก่อนและต้องการรับสิทธิ์ในเฟส3ล่าสุดซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มผู้ใช้สิทธิ์เดิมไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แล้วจะมีวิธีการรับสิทธิ์ยังไงบ้างมาฟังกันค่ะเรามาเช็คก่อนใช้คนละครึ่งเฟส3นะคะสำหรับผู้ใช้เดิมและผู้ใช้รายใหม่ค่ะต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าคนละครึ่งเฟส3ครั้งนี้จะมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์31ล้านคนโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกก็คือผู้ที่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส1และ2มาก่อนแล้วกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่จะได้รับเงินเข้าแอปเป่าตังแบบอัตโนมัติค่ะส่วนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส1และเฟส2มาก่อนเลยจะต้องลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3ใหม่ในวันที่14มิถุนายน2564เวลา 6:00 นถึง 4:00 นตรงค่ะกลุ่มผู้ใช้สิทธิ์เดิมรับสิทธิ์ยังไงสำหรับกลุ่มผู้ใช้เดิมกลุ่ม1หรือผู้ที่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส1และเฟส2มาแล้วนะคะกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่จะได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส3โดยเงินจะโอนเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังแบบอัตโนมัติค่ะแต่ต้องไปกดรับสิทธิ์ก่อนนะคะ1เลยค่ะเข้าไปในแอปเป๋าตังกดเลือก G Wallet กดเลือกโครงการคนละครึ่งเฟส3ในวันที่14มิถุนายน2564พร้อมกดยืนยันรับสิทธิ์แล้วคนละครึ่งเฟส3จะได้เงินวันไหนในเบื้องต้นนะคะกระทรวงการคลังระบุว่าเงินเยียวยาในรอบนี้จะมอบให้จำนวน 3,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการสำหรับใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะโดยจะแบ่งการโอนวงเงินให้กับผู้ที่มีสิทธิ์เป็น2ช่วงนะคะก็คือช่วงที่1เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2564จำนวน 1,500 บาทช่วงที่2เดือนตุลาคมถึงธันวาคม2564จำนวน 1,500 บาทค่ะสำหรับเงื่อนไขและสิทธิ์ที่ได้รับในคนละครึ่งเฟส3นะคะสำหรับมาตรการคนละครึ่งเฟส3จะมีลักษณะโครงการคล้ายกับเฟส1และ2ค่ะซึ่งจะเป็นการใช้จ่ายในลักษณะร่วมจ่ายโดยรัฐจะสนับสนุนให้ในอัตราร้อยละ50ของค่าใช้จ่ายหรือไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันวงเงินรวม 3,000 บาทตลอดโครงการระยะเวลาในการใช้จ่ายตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม2564ค่ะแล้วใครบ้างที่จะได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส3แบบชัวร์ๆนอกจากนี้ผู้ที่ลงทะเบียนใหม่กับมาตรการคนละครึ่งเฟส3ไม่ใช่ใครก็ได้นะคะแต่จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่มาตรการกำหนดซึ่งประกอบไปด้วย 1. สัญชาติไทยและมีบัตรประชาชน 2. มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียนค่ะ 3. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 4. ผู้ที่เลือกรับสิทธิ์โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส3ได้แต่ก็มีหมายเหตุนิดนึงนะคะสำหรับกรณีผู้ที่รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส3แล้วหากต้องการเปลี่ยนไปรับสิทธิ์โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้จะต้องลงทะเบียนเพิ่มรับสิทธิ์ยิ่งใช้ยิ่งได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายในวันที่28มิถุนายน2564และจะถือว่าสละสิทธิ์ในโครงการที่ได้รับสิทธิ์เดิมทันทีค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของคนละครึ่งเฟส3ที่ผู้ใช้เดิมไม่ต้องลงทะเบียนพร้อมทั้งวิธีการรับสิทธิ์ที่ทางช่องเรานำมาเล่าสู่กันฟังนะคะถ้าหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกด Subscribe และกระดิ่งติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปถัดไปขอบคุณสำหรับการติดตามช่อง Amulet Pula ค่ะขอบคุณค่ะ